สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ฮอลล์แอนด์การ์เด้นตรงนี้ไม่รู้เรียกว่าการ์เด้นหรือเปล่าแต่ว่ามีต้นไม้ใหญ่เมื่อกี้ขับรถเข้ามาจากจะเห็นได้ว่ามีแกะเดินไปเดินมาว่าจะเข้าไปที่ไหนต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันซันนี่เดย์ที่ร้อน The hottest day Bridge ชาวบริดที่มา enjoy sunny day และ hot weather เราก็จะมาดูดอกไม้และดูมิวเซียมหมีใช่ก่อนอื่นก็คือเราควรจะหาทางเข้าก่อนข้างในเดินเข้าไปเราซื้อบัตรออนไลน์มาแล้วเขาเคลมว่าถูกกว่ามาซื้อข้างหน้านะออนไลน์ซื้อมา 12.75 ต่อคนเดี๋ยวมาดูว่าข้างหน้าจะเท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าลมพัดก็คือหนาวนะไม่ใช่ว่าแบบต้องอยู่ในแดดป่ะถึงจะร้อนไม่ใช่ว่าร้อนนะอ๋อมีปิกนิกแอเรียเธอเฮ้ยปิกนิกแอเรียจริงด้วย please picnic in here เออแล้วควรจะปิกนิกก็เถอะตรึมกลับแล้วกันมานี่เขาไม่ได้มาเสียตังค์กันด้วยเขามาปิกนิกตรงนี้แล้วก็กลับเออเออขอกลับเราจะมาทำแคมเปญถ่ายรูปจริงๆตรงนั้นก็หอแต่ว่ามันไม่ได้ตรงนั้นก็ปู่ถ่ายรูปได้แต่กินไม่ได้เธอถ่ายให้ดูนะคะเธอแฟมิลี่แฟมิลี่ของเด็กน้อยเล่นกันชีกอนเซ็ตเธอไว้กับแอมดาสและชีกอนเซ็ตว่าโอ๊ะสิ้นสุดนี่ทางเข้าแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในเข้ามาแล้วนะครับซื้อตั๋วเรียบร้อยวันนี้จุดมุ่งหมายหลักของเราคืออย่างแรกคือนี้อ้อ3อย่างละอย่างที่2คือกุหลาบนี่ไงแล้วก็ลองเดินแบร์เฮาส์เดี๋ยวเราก็ดูแบร์เฮาส์เลยก็แล้วอย่างนี้แหละปิกนิกI'm going to do it.